ผมจะมาตามล่าหาด้วงกว่างเป็น EP แรกของปีเฮ้ยนี่เป็นตัวแรกของปีนี้เลยนะครับนี่เจอละไอ้ทรงว่ะไอ้ทรงว่ะเฮ้ยทรงกับวะนี่โอ้ยปอไซส์เดียวกันเลยนะเนี่ยถึงแล้วพี่อมเฮ้ยทรงพี่เฮ้ยไม่ทรงอย่าพูดเยอะเลยมันตัวใหญ่มากเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเอากล้องซูมให้ดูนะอยู่กับแม่ลุ่มอ่ะแม่ลุ่มพักดำด้วยตัวใหญ่มากเลยดูดิอ้อยอยู่ด้านบนเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้ชนกันเอาเร็วมันว่ะสวัสดีครับพบกับช่องภูแมงงกสตูดิโอนะครับผมห่างหายกันไปนานนะครับเป็นระยะเวลา10กว่าปีนะครับผมในวันนี้นะครับผมจะมาตามล่าหาด้วงกว่างเป็น EP แรกของปี2000เท่าไหร่ปะเท่าไหร่2024เออ2024นะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่สถานที่หนึ่งนะผมไม่บอกนะผมได้เห็นด้วงกว่างอยู่ตรงข้างในนู้นนะต้นมายาลาบยักษ์นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันวันนี้นะครับเราอยู่กันกับแขกรับเชิญช่องของเราก็คือสวัสดีครับผมอ้าวไม่แนะนำหรอกอมสวยท่านผู้ชมคงจำคลิปที่เราไปตามล่าหาด้วงกว่างกันได้นะครับผมเดี๋ยวดูคลิปกันหน่อยค่อยๆไปนะค่อยๆไปว่าละยมว่าละไอสัตว์ว่าแล้วกูบอกแล้วค่อยๆไปนะค่อยๆไปว่าละยมว่าละค่อยๆไปนะค่อยๆไปว่าละยมว่าละกูบอกแล้วเป็นยังไงเล่าความรู้สึกหลังที่รถล้มเจ็บเลยระบมไม่อะกูไม่น่าส่งมึงไปตอนนี้เราจะเข้าไปดูด้วงกว่างกันนะแต่ว่าข้างในเราไม่รู้ว่ามันอาจจะมีอนาคอนด้านะครับผมหรือว่าอาจจะเป็นงูจงอางก็ได้นะครับผมนะเอานะแต่ไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเหนื่อยรู้ไหมนี่ไหนวะเฮ้ยนี่เป็นตัวแรกของปีนี้เลยนะครับนี่ไอ้กินะฮะเดี๋ยวลงมาให้ดูหน่อยไอ้กี้อ่ะโอ้โหทาทำทายด้วยปีที่แล้วเคยเจอกวางซงอันนี้เจอกวางกี่ตัวแรกครับเอากวางกี่ตัวแรกก่อนอุ้ยเราก็ลืมเอากระป๋องมาโอ้หนีบระวังมันหนีบระวังมันหนีบนี่นะครับโอ้ยกวางกี่ปีแรกของเรานะครับนี่ที่เราได้นะโอ้ยเขาสั่นกุ้ยเลยเราดูอีกนี่เฮ้ยมีเมื่อกี้เอ้ยเมื่อกี้อีกสองตัวน่ะไหนมีแม่อะไรไม่ใช่แม่ลุ่มแม่ลุ่มไงตัวเมียเอ้ยเฮ้ยพี่อมตาดีว่ะผมไม่ได้เห็นนะเนี่ยแม่ลุ่มกับกวางซงป่ะอ่ะมันเป็นกวางกี่น้อยนะครับเราจะปล่อยไว้นะพี่อมเนาะเราจะไม่เบียดเบียนสัตว์นะครับผมเราจะปล่อยเนาะเนี่ยเพิ่งออกเลยนะดูดิขี้ดินติดเลยนะเนี่ยช่วยกันดูก่อนพี่อมว่ามีไหมเฮ้ยไหนมึงเปล่าวะเฮ้ยซงป่ะไม่ใช่ว่ะแมงหาแล้วไม่รู้ตัวดำดำไอ้แมงนี่มันชอบเกาะมันคือแมงอะไรวะไม่รู้น่าจะเป็นแมงอะไรบางคนฟังแล้วเขาก็ไม่เข้าใจเพลงก็ไม่เฮ้ยต้นเราดูต้นนี้ก่อนมีไหมไม่มีอ่ะมีแต่แมงหาแล้วไม่รู้ปล่อยช่างมันดามันไปกลับไปตอนนี้เราไปดูต้นอื่นไปดูต้นอื่นกันไม่มีนะไปฝั่งไปกันต่อไปขึ้นมาไปกันต่อไปไหนกันดีไปเที่ยวกันไหมมีไหมพี่โอมไม่มีวะใช่เดี๋ยวน่าจะไม่มีไปเดี๋ยวเราไปลุยกันอีกสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ประจำของเราหรือว่าภาษาเหนือเรียกว่ามุ่งประจำของเรานั่นเองนะครับไปกันเลยลังนกเฮ้ยลังนกลังนกเจอแล้วไงลังนกตัวใหญ่มากเลยน่ะไหนนั่นไงอ๋อนี่เหรอเออไม่ใช่นกเรานกเขาดิอันนี้ฤดูฝนตอนนี้ยังไม่หมดฤดูฝนตอนนี้แบบฝนกระทบเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราเจออีกม่วงนึงนะ
ซึ่งตอนนี้เราก็จะไล่ดูก่อนนะครับผมเพราะว่าถ้าเราขับรถเลยไปเราอาจจะไม่ได้เห็นก็ได้นะครับผมเราต้องสอดแนมดีๆนะครับผมเพราะว่าพวกนี้มันจะแอบนะครับเนี่ยมันฉลาดนะเนี่ยดวงกว้างมันพัฒนาของมันนะในการทางตัวดวงกว้างก็มีสมองและหัวใจครับเออใช่เราก็เหมือนกันครับแมวเฮ้ยดูละพี่โอมส่งส่งพี่เฮ้ยไม่ไม่เดี๋ยวขุดตัวเลยเฮ้ยมันดูดิพี่โอมดูดิเฮ้ยนี่เฮ้ยนี่แค่กว่างส่งว่ะกว่างเตี้ยเขียวนี่โอ้โหไอ้นี่หลอกนี่ดิมีตัวเมียด้วยพี่ไล่ดูเด้อพี่ไล่ดูอีกเด้อดูครับท่านผู้ชมเจอแล้วครับนี่โอ้ยนะโอ้ยเฮ้ยไอ้ตรงนี้โอ้ไหนข้างบนข้างตัวใหญ่ไหมไม่ใหญ่หรอกเหรอแล้วปล่อยน้องนะครับน้องไม่ค่อยตัวใหญ่เท่าไหร่นะนี่ตรงนี้อีกสองตรงไหนนี่อีกสองตัวไหนฝั่งนี้มีเออนี่ไงนี่แม่ลูกนะนี่นะครับมีกวางกีกับกวางแม่ลูกนะอยู่ตรงนี้นะนี่อีกตัวนึงกวางกีเอาพี่ชายสนนี่นะครับนี่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมไปเอารถมาเด้อพี่โอมเลาะเฮ้ยๆนั่นอีกเฮ้ยนั่นกวางสูงเปล่าวะนั่นน่ะข้างในอ่ะพี่ว่ากีว่ะระวังนะระวังแหนมเนี่ยไกลให้นะอย่าใจง่ายอย่าไกลให้ตัวดีเลยเกาะใจง่ายรอให้มันเกาะเลยพี่โอ้โหอย่าเลยนั่นโอ้ยเจ็บนะครับท่านผู้ชมดูนั่นตัวหนึ่งดูท่านหันตัวหนึ่งนั่นอีกตัวหนึ่งนั่นนะครับกวางไม่ออกก็ซงครับกวางกีนั่นแหละนะแล้วกันอยู่นู่นอีกตัวหนึ่งนะครับนี่นู่นบนนู่นอีกตัวหนึ่งแล้วครับตอนนี้เริ่มมันแล้วนะครับตอนนี้ดวงกว่างเราออกเต็มตัวแล้วนะไปแสดงว่าไอ้ที่เราผ่านมาน่าจะมีว่ะพี่ผมว้ายอะไรว้าแล้วโอ้โหนำญาติใกล้ให้เราลุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมไปกันต่อเฮ้ยอันนั้นของพี่บอลของเราต้อง Let's go go นี่นะครับท่านผู้ชมสมัยเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นต้นหนามนะแล้วนี่ก็จะเป็นที่ดินเนาะพี่โอมเนาะใช่แต่ตอนนี้เขาทำถนนใหม่แล้วครับโอ้โหเจริญเร็วมากเลยห้องที่เราเจอตอนนั้นนี่เข้าไปได้อยู่นี่ไงเดินลงไปโอ้ยโอ้ไม่น่าไหววะไม่น่าไหวรองเท้าจมเออแม่งใส่เกือบพี่แตะได้นั่นแหละไอ้โสงกกงกไอ้สงรู้จักไหมไอ้สงไอ้สงกุ๊กนุ๊กไอ้สงกุ๊กนุ๊กด้วยซื้อมาโดนเลยจำพอได้ไม่เจอว่ะไปที่ไปติดเทียบเฮ้ยเจอว่ะไหนดูไหมเฮ้ยเดี๋ยวมันจะค่อยจมป่ะเหรอเขาก็จมเหรอเฮ้ยเดี๋ยวสับเกียร์เอาหญ้านี่เลยตรงหญ้านี่เออหญ้าก็ลองได้ได้เลยไปเลยเราต้องใช้เสียงเบาที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังย่างการค่อนข้างตายไปช้าใต้นะครับผมซึ่งมีแม่น้ำนายนะครับผมอยู่ตรงนี้นะโอ้ยตอนนี้ลองเห็นดวงกว้างละตรงนู้นทำไงนี่ไงวางอะไรเฮ้ยมีรอยกินเยอะว่ะเฮ้ยสมบูรณ์พี่โอมไล่ดูให้หน่อยเด้อว่าแถบๆนี้มีไหมอยู่กับแม่ลุ่มนะมีนะครับผมกวางสงน่าจะสูญพันธุ์หรือเปล่าอ่ะมีกว่าแต่กวางเกียได้หื่นแม่ลุ่มอ่ะเนาะใช่นี่นะครับแม่น้ำนายเราต้องไล่ดูดีๆนะเผื่อมันมีอีกท่านผู้ชมก็ช่วยผมดูด้วยนะครับผมเจอทางไหนก็บอกเลยไม่มีแล้วไปอีกที่กันดีกว่าแต่เดี๋ยวเราจะเดินทางไปยังอีกที่หนึ่งนะครับผมเราว่าเราจำต้องเจอดวงกวางสงเป็นแน่แท้นะครับใน EP นี้เฮ้ยพี่โอมเหมือนเจอว่ะตรงไหนตรงที่เขาไม่มีใจเฮ้ยเดี๋ยวเราจอดรถซิมดีๆก่อนเออนู่นมีนู่นเหรอเออแล้วเราจะข้ามไปยังไงวะอ้าวเออตรงนี้ว่ะมีเฮ้ยพี่โอมเอากุญแจมาไปเดี๋ยวผมนำไปก่อนแล้วตามมาเด้อมันดีนะครับผมแห่ดวงกลางนะเป็นอะไรที่แบบผมก็ชอบแหละดูแบบใกล้จะเข้าปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะบรรยากาศก็ดีมีอะไรให้เราผจญภัยเยอะแยะนะครับเออแต่ตอนนี้กูจะข้ามมันยังไงเนี่ยมันเป็นทางน้ำแบบนี้นะครับท่านผู้ชมมีปลาด้วยเนี่ยเนี่ยเออเขาชอบตกปลานี่มาตกปลาได้เลยนะอันนี้เราต้องใช้เทคนิคขั้นสูงนะครับในการกระโดดข้าม
เอ้ยกูเรานี่มันสายลุยอยู่แล้วนะครับว่าจะมีนั่นไงเจอละไอ้ทรงว่ะเฮ้ยทรงกว่าเนี่ยตรงนี้เฮ้ยตัวใหญ่เลยนะเนี่ยนี่เดี๋ยวผมจะงื้อมันลงมานะเฮ้ยตัวนี้ตัวใหญ่อยู่ว่ะนี่ตัวนี้ตัวใหญ่อยู่ว่ะเฮ้ยตกไปแล้วตัวนี้ตัวใหญ่แต่ก็ปิดก่อนกี่ว่ะท่านผู้ชมอันนี้ทรงไหมไม่ทรงว้าวยกเล็บกูปล่อยมันดีกว่ามันจะแพร่พันธุ์นี่ตัวอยู่ด้านบนนะครับกำลังมีความสุขเลยนะครับตอนนี้เราจะรบกวนน้องหน่อยนะครับนี่มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับช่องแมงงกของเรานะครับนี่เอาจู่ลูกเอาไม่เกี่ยวนะรู้ว่าเองนะไปนู่นเลยพี่โอมนำไปเลยนู่นเลยไม่น่าจะเอาเขียวไอ้เนี่ยอุ้ยพี่โอมกวางสงเฮ้ยนั่นไงนั่นเนี่ยอุ้ยเชี่ยหักดำด้วยนั่นหักดำด้วยหักดำด้วยเฮ้ยบนโอ้หักดำยื้อยังไงวะน่ะกว่างที่แบบอันนี้ก็เอายากเนาะเดี๋ยวเราแหวกก่อนเราก็ไม่ได้เอาเคี้ยวมาพี่โอมดูอีกเด้อว่ามีเปล่าอุ้ยตัวใหญ่มากเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเอากล้องซูมให้ดูนะอยู่กับไม่ลุ่มหักดำด้วยตัวใหญ่มากเลยดูดิอ้อยอยู่ด้านบนเนี่ยยอมช่วยผมน้มหน่อยมีตัวหนึ่งตกไอ้กี่ตกพี่ตกหนึ่งสองสามค่อยค่อยไหมค่อยค่อยไหมสองสามค่อยมันติดทาวันวะไม่เป็นไรพี่อมปล่อยเลยเดี๋ยวผมจับน้องเองปล่อยโอ้ยบินแล้วไหนวะนี่ไงกวักสูงเหรอกวักสูงเท่าไหร่วะโอ้โหด้านบนตัวใหญ่มากเลยดูดิตัวใหญ่อยู่นะแต่ว่าเขาไม่ค่อยสวยเลยว่ะฝั่งป่าอุ้ยดูดิดุนะอ่ะเดี๋ยวให้พี่โอมถ่ายรูปให้หน่อยถ่ายรูปโอ้โหนี่ครับ1 2 3เดี๋ยวผมว่ามันต้องเจออีกแล้วพี่โอมเนาะพอเจอแบบโอ้ยใหญ่เขายาวๆเท่านิ้วก้อยเนาะอยากเจอเขายาวๆเท่านิ้วก้อยอ่ะนี่ตัววะเฮ้ยนั่นไงอุ้ยสงนี่ก็ตัวใหญ่วะเฮ้ยนี่แน่ๆจะตัวใหญ่วะเนี่ยไม่สงเลยแล้วเนี่ยเนี่ยตัวนี้ดิพี่โอมพักดำด้วยเปล่าล่ะเฮ้ยนี่พี่โอมโอ้ยคนเยอะเลยวะนี่วะโอ้เยอะวะเยอะวะยังไม่เอากระปุกมาเว้ยเอาใส่กระเป๋าพี่โอมก่อนได้ไหมป่ามีโทรศัพท์อยู่วะพี่โอมอะไรโอมจับได้ไหมจับเลยจับได้ไหมเดี๋ยวจะตกมาป่าเออไอ้ตัวนี้ได้เหรอเออตัวนี้ปล่อยไม่ลงไหนดูดินี่เอากล้องมาดูโอ้ยไม่ค่อยสูงว่ะไม่สูงเออแต่ดูเหมือนมันจะสูงนะนี่โอ้ยพอไซส์เดียวกันแล้วนะเนี่ยดูดิอันนี้เนี่ยยันหนากว่าในใหญ่กว่าในเร็วมากเลยดูดิอันนี้ชนกันนี่โอ้ชนกันเอาเร็วมันว่ะเอาชนกันแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่ทำเลยโอ้ยนิ้วกูนิ้วกูอยู่ใจเย็นๆลูกเดี๋ยวค่อยไปชนกันที่บ้านอุ้ยดูดิกว้างแบบนี้อุ้ยกว้างแปลกว่ะใครเคยเห็นบ้างวะมาดูดิพี่อมเข่ามันเป็นแบบนี้มาดูดิโคตรแปลกอ่ะจับกันแบบไม่หวั่นไม่ไหวแล้วโอ้ยตกอีกโอ้ยร่วงโอ้ยดูดิเฮ้ยไอ้เหี้ยโคตรแปลกอ่ะใครเคยเห็นบ้างดูดิเฮ้ยเกิดมาเพิ่งเคยเห็นว่ากวางแบบนี้เพิ่งได้นะพี่อมเนี่ยใช่แต่มันเป็นกวางกี่ใช่เขามันแบบเล็กมากเลยโอ้ยมันชนกันแบบเลือดผมออกเลยนะท่านผู้ชมดูดิเลือดนิ้วผมออกเลยนะเป็นเม็ดสีแดงๆเนี่ยเลือดนะครับไปเดี๋ยวหากันต่อลุยกันต่อเออนั่นตัวนึงกวางกี่แอบอยู่ตรงนั้นแหละได้เห็นไหมเห็นแล้วนู่นอ่ะอุ้ยไม่ดิดูทางเฮ้ยส่งเปล่าวะพี่โอมส่งเปล่าเนี่ยเฮ้ยโยมเอาดิเนี่ยเฮ้ยมาเฮ้ย
เฮ้ยส้มป่าวะไม่หยิบเหรอหยิบเก่งส้มไหมรอเกาะมือพี่ดิส้มไหมเฮ้ยมันเยี่ยวเลยเอาปล่อยมันเถอะเฮ้ยผมว่าผมเจอไอ้ส้มของจริงแล้วว่ะไหนวะเออกูเจอแล้วว่ะโยมมานี่มานี่เจอละมานี่เจอแล้วว่ะเจอของจริงแล้วว่ะแต่ตอนนี้อย่าเอาไปไว้ที่ไหนก่อนไอ้สองตัวเนี่ยลำบากมือชิบหายเลยขอไว้ในกระเป๋าพี่ได้ไหมพี่เอาไว้ไม่น้องไว้ในนี่ก่อนติดเลยเด้อพี่โยนี่นะครับนี่ตรงนี้นี่พี่โยมส่งบ่วะไม่ส่งเท่าไหร่ไม่ส่งเท่าไหร่แต่ก็เอานะครับยังกิอยู่ครับเพิ่งออกดินใหม่นะนี่ยืดตูดดิออกแบบฝั่งแฟมนะนี่ตัวหนึ่งกว่ากิกิด้วยใส่ๆกับพอประมาณเท่านี้นี่เข้ามาเลยนะนั่นนะนั่นแหละอุ้ยตัวใหญ่อุ้ยพี่อมอุ้ยตัวใหญ่ว่ะอุ้ยตัวใหญ่ว่ะเฮ้ยตรงนี้ข้างล่างก็มีนะนี่เหรอดูดิมันไม่สงมันไม่สงหรอกมันพี่กินี่ครับตัวข้างบนนี่นะดูดิอยู่กับแม่ลุ่มเลยอู้แม่ลุ่มก็ตัวใหญ่มากมาดูดิแม่ลุ่มตัวใหญ่มากมันกำลังเกี้ยวโอ้ตัวใหญ่นะตัวนี้แต่ว่าเขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ดูดิครับท่านผู้ชมตอนนี้เราได้ออกมาจากป่าแห่งมรสุมแล้วนะครับผมไม่คิดคาดนะครับว่าเราจะลุยไปได้นะแบบลกมากแล้วเราก็กลัวงูนะครับแต่เราก็ลุยไปได้นะครับผมตอนนี้เราได้ด้วงกว่างจำนวน4ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะเอากลับบ้านนะครับอยู่ในกระเป๋าพี่โอมอีกนะให้ดูนี่อีกตัวไปไหนวะอยู่ข้างไหนไม่ต้องคุยมันให้มันอยู่ในนั้นก่อนนะก็เดี๋ยวผมจะไปถ่ายทั้ง4ตัวแบบโดยรวมให้ท่านผู้ชมดูนะครับเผื่อใครสนใจอยากซื้อกว่างแซมนะครับไปเล่นนะครับผมก็มันไม่ได้สงมากนะครับมันเป็นกว่างแซมเนาะแบบออกเชิงแบบกว่างเกียแต่ว่ามันก็สามารถซื้อไปให้เด็กให้ลูกให้หลานเล่นได้เนาะโอเค EP นี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องภูมิแมงโงกนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมนะครับจะตามล่าหาดวงกว่างเรื่อยๆเพื่อเราจะเจอกว่างสงสักตัวนะครับที่แบบมันสวยๆจริงๆนะหวังว่าในพี่โลกคงจะมีกว่างสงนะครับผมเราต้องเจอสักที่แหละที่มันมีกว่างสงจริงๆนะโอเคงั้นเจอกันในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมไปแล้วครับ